ถ้าที่จะเอารถออกมาได้ในคดีที่ยังไม่สิ้นสุดแต่ผมให้รถที่ออกไปเราก็เลยว่าเอาแล้วเงินที่เราให้ไปเขาบอกว่าผมแจ้งคุณแม่ว่าคุณแม่ตอนนี้นะน้องกะโหลกศีรษะร้าวแล้วก็มีเลือดข้างในสมองเลือดที่ไหลอ่ะมันจะหยุดไหลไหมถ้าหยุดไหลอาจจะไม่ได้ผ่าตัดคุณแม่นี้ว่ามาปรึกษากับทางญาติและญาติบอกว่าถ้าโรงพยาบาลอุบลรักษ์คือค่าหนึ่งค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างที่ให้ส่งน้องไปที่โรงพยาบาลใหญ่ได้ไหมด่วนเขาก็ทำเรื่องส่งให้ด่วนเลยค่ะนะตอนศาสตร์ก็คือตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาบ่ายกว่าแล้วล่ะบ่ายสองแล้วล่ะที่ไปโรงพยาบาลนะคะก็ไปนอนสมองก็คือจะมีอาการแบบนี้น้องอ้วกออกมาได้เยอะที่สุดดีแล้วก็ให้คุณแม่ดูว่าเลือดมันลดลงเรื่อยๆไหมตอนนั้นน้องมีอาการอ้วกค่ะอ้วกตลอดอ้วกตลอดเวลาแล้วก็เบลอรู้สึกว่าตาลอยเบลอแล้วก็ชีวิตประจำวันของน้องทุกวันนะคะก็คือช่วยงานพ่อกับแม่ที่โรงพยาบาลก็คือช่วยทำงานทำกิจการตรงนี้ค่ะทุกวันก็คือพ่อกับแม่ก็จะให้เป็นเงินเดือนให้กับลูกน้องที่ทำงานที่ทำผู้ตรวจสอบเข้าแล้วก็ทำงานอย่างนี้ค่ะทุกวันมาตอบสิงานอะไรครับมาตอบคำถามคุณป้าสิงานอะไรทำไมต้องเรียนก็ลองเจรจากับเจ้าหน้าที่ก็ดูเออชี้หน่อยโอเคพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ก็มาเรียกเจ้าหน้าที่ของแม็กซ์เรียกมาสอบในการรวมแล้วทางพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่เปรย์ท่านได้นำไปรักษาไหมหรือได้ใช้เงินทุนเขาน่าจะมาขอทั้งสิบเดือนคุณเบียนได้รายงานไหมไม่ได้รายงานหัวไปน้องไปที่ศาลคุณแม่ของห้องสอบสวนแล้วเนาะก็ตอนนึงถ้ายังไม่เอาความยากให้โอเคพี่แกนนะครับจะแบบพี่น้องสะดวกนะในส่วนนี้เพราะว่าเก็บเพิ่มขนาดนำตัวน้องไปส่งโรงพยาบาลก็ยังใช้รถส่วนตัวไปส่งที่นี่ในตัวที่ถามย้อนสอนครับผมย้อนสอนแล้วก็ขนาดประมาณ2กิโลครึ่งสองกิโลครึ่งขนาดเกิดอันตรายกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยดังนั้นในช่วงที่เดี๋ยวมีก็สังเกตเห็นมีบาดแผลที่ใบหูหมอก็เลยว่าคุณแม่โชคดีมากส่งน้องไปตรวจร่างกายโดยในขณะนั้นมีคุณพ่อคุณแม่เข้ามาไปที่โรงพยาบาลอุบลรักษ์นะ